อันยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ธไซด์ทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโตเกียวกูลเบรกเดอะเชนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นการรีวิวตัวละครใหม่นะครับก็จะเป็นอายาโตะนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวละครอีก1ร่างนะครับผมต่อจากร่างแรกอันนี้จะเป็นร่างแรกเขานะนะครับร่างแรกผมมี2ดาวแล้วนะซึ่งนะครับร่างใหม่ของเขานะครับก็เป็นตัวละครนะครับสายสกิลนั่นเองหรือว่าสีเขียวนะครับแล้วก็ประเภทของเขาจะเป็นประเภทดีบัฟนะครับเพราะว่ามันสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยนะครับผมไม่สามารถที่จะฟื้นฟูเลือดได้นะครับแล้วที่สำคัญนะครับตัวนี้ตีแรงนะครับตีถึง 500% เลยนะครับก็ตอนนี้ผมอัพเป็นเลเวล100นะครับส่วนการเปิดผมเปิดเอาได้แค่ตัวนึงนะครับไม่ได้เปิดเยอะนะครับก็ไม่ได้ดาวเนาะตัวนี้นะครับไม่มีดาวเลยนะครับอัพเรียบร้อยนะครับเป็น URนะครับเลเวล100ลิมิตผมเปิดแค่ลิมิต3นะครับเพราะว่าของไม่พอด้วยนะครับผมก็มาดูความสามารถกันนะครับว่ามีความสามารถอะไรนะครับความสามารถสกิลการ์ดนะครับสกิลการ์ดนะครับก็เป็นการทำดาเมจนะครับกับศัตรูนะก็ค่าดาเมจก็จะขึ้นอยู่กับตัวละครนะครับว่าตัวละครนั้นนะครับมีดาวเท่าไหร่นะครับปลดดาวเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเกิดปลดเยอะก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับพร้อมกับทำให้ศัตรูเนี่ยที่ถูกตีนะครับติดดีบัฟนะครับห้ามหิวนะครับนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวนี้นะเลเทียวเนาะอาจจะน่าว่าเลเทียวเนาะนะครับผมก็ถ้าปลดตัวละครปลดดาวไปเยอะก็จะตีแรงขึ้นนะครับผมพร้อมกับถ้าเกิดปลดถึง6ดาวเนี่ยนะครับจะลดนะครับผมลดในส่วนของเลือดนะครับ 10% ของศัตรูนั่นเองนะครับผมโคตรดีนะเออนะครับก็เหมือนทำความเสียหายไปด้วยนะครับโอเคนะครับส่วนการ์ดสกิล3นะครับก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับผมแค่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนะครับมาดูที่พาสซีฟนะครับพาสซีฟแต่เริ่มต้นที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นพาสซีฟที่ถ้าศัตรูไม่ใช่สิถ้าเกิดเพื่อนเรานะครับโดนโจมตีนะครับผมก็จะทำการตีกลับนะครับหรือว่าเคาน์เตอร์นะครับใส่ศัตรูนะทำดาเมจอยู่ที่ 140% ของพลังโจมตีนั่นเองนะครับผมการโจมตีนี้เนาะก็จะสร้างความเสียหายนะครับ 20% นะครับผมต่อดีบัฟที่ศัตรูมีนั่นเองนะถ้าเกิดศัตรูเนี่ยมีดีบัฟเยอะๆนะครับก็จะตีแรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่เพราะว่าเราจะได้รับไอ้นี่อะเดเบอรี่นะครับส่วนลิมิต3นะครับหรือว่าวัสดุที่2เนี่ยก็คือแต่ละครั้งนะครับที่ศัตรูเนี่ยถ้าเกิดศัตรูเนี่ยมันตายนะครับด้วยดีบัฟของลาเทียวหรือว่าเจ้าตัวที่ห้ามฮิวนะครับก็จะทำให้นะครับเพิ่มนะครับพลังโจมตีให้กับทีมเรา 5% นะครับเป็นเวลา2เทิร์นซึ่งเราสามารถสแต็กเจ้าตัวของบัฟเนี่ยนะครับได้4สแต็กนะครับส่วนพาสซีฟที่3นะครับหรือว่าลิมิต6เนี่ยนะครับก็จะเป็นการนะครับก็จะเป็นการแต่ละครั้งที่เราเนี่ยทำการสวนกลับหรือว่าเคาน์เตอร์นะครับเวลาเพื่อนเราโดนตีนะครับก็จะทำการแรนดอมศัตรูนะครับแรนดอมลดนะครับค่า ADK หรือว่าค่าพลังโจมตีของศัตรูพื้นฐาน 10% ในเวลา2เทิร์นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มนะครับดาเมจอีก 20% นะครับเป็นเวลา1เทิร์นด้วยครับให้กับตัวเราเองนั่นเองนะซึ่งพาสซีฟ6เนี่ยดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะปลด6นะปลดลิมิต6นะครับเพื่อที่จะได้พาสซีฟตัวนี้นะเพราะว่าพาสซีฟตัวเนี้ยมันไปสอดคล้องกับในเรื่องของพาสซีฟตั้งต้นเลยนะครับก็คือพาสซีฟแรกนะครับที่พาสซีฟแรกมันก็ตีส่วนแล้วครับเนี่ยควรจะปลดนะแต่ผมตอนนี้ของไม่พอไงนะครับแล้วก็ลิมิต9นะครับหรือว่าพาสซีฟที่4เนี่ยถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะ power burst นะครับก็จะทำให้เพิ่มฮิลนะครับ10ไม่ได้เพิ่มฮิลเดี๋ยวฮิล 10% นะครับของเลือดที่เราสูญเสียไปนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้ศัตรูเนี่ยฮิลไม่ได้นะครับผมแล้วก็สวนกลับฮิลด้วยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจด้วยถือว่าตัวนี้ค่อนข้างครบเครื่องนะนะครับแต่ว่าผมไปลองเทสมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยสเต็กคิเลตนะครับผมอยู่ที่47นะครับก็เกือบ50นะครับ
มันค่อนข้างที่จะติดซิยากแล้วตัวนี้นะไม่รู้ว่าต้องทำสักเท่าไหร่นะนะครับก็มาดูอาร์ซีเซลแล้วกันนะอาร์ซีเซลเนี่ยผมเน้นเป็นตัวดาเมจไปเลยนะครับเพราะว่าเขาตีค่อนข้างแรงมากๆนะครับก็คือ 500% เลยนะครับเริ่มต้นเลยนะนะครับโดยที่ตัวละครเนี่ยยังไม่มีดาวนะครับผมใส่เป็น ADK นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใส่เป็นเดฟแฟตนะครับแล้วก็HP เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมจะใส่เป็น ADK 4นะครับคีเลต8นะครับเพราะว่าคีเลตมันน้อยมากๆนะครับผมแล้วก็ปลดในเรื่องของลิมิตเนี่ยตั้งแต่ปลดมาเพิ่มคีเลตไม่เท่าไหร่นะถึงแม้เราจะอัพดาวนะครับมันจะเพิ่มแค่สถานะพื้นฐานก็คือ ADK เดฟแล้วก็ HP เท่านั้นเนาะนะครับก็ได้ประมาณนี้นะก็โดยรวมแล้วนะครับ ADK เนี่ยอยู่ที่ 14,000 นะประมาณ 14,000 นะครับเดฟยังไม่ถึง 10,000 เลยนะครับถ้าเกิดที่จริงอ่ะมันน่าจะทำใกล้ๆน่าจะได้สัก 9,000 นะครับแต่ว่าในส่วนของการอัพค่าบรอนนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ของผมเนี่ยผมไม่มีไงผมไม่มีตัวนี้นะครับทาทระนะครับแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้นะจำชื่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดผมมีเนี่ยผมน่าจะถึกกว่านี้นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของ ADK เนี่ยอัพเต็มนะครับความสัมพันธ์แล้วก็เลเวล10เรียบร้อยนะครับทำให้ ADK ของเขาเนี่ยอยู่ที่14,000เลยนะครับผมส่วนลิมิตก็ต้องรอนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยปลดอีกทีละกันนะตอนนี้ยังไม่พอนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแล้วกันนะครับผมโอ้มีเพื่อนชวนมานะครับไปลองไหมอ้าวไปละนะครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะตีบอสนะครับก็เป็นตัวสีเขียวเราก็ไปลุยทานิกิกันเลยนะแนะนำนะครับอยู่ที่ CP 33,000 300,000นะครับเราจะไม่พอเดี๋ยวประเด็นนะครับแต่มาดูกันนะผมน่าจะเคยลงแล้วมั้งเคยลงแล้วไหมอับบีระดับอับบีจะดูอ่ะอู้ยังไม่เคยลงเลยนะแสดงว่ายากมากนะครับเพราะว่าทีมเขียวผมก็ไม่ได้ปั้นด้วยนะจริงๆนะครับขอลงเป็นระดับไอ้นี่แล้วกันเนาะระดับฮาร์ดนะกลัวแตกอะดิได้ไหมโอเคนะอันนี้คือผมก็เดี๋ยวยืมเพื่อนแล้วกันนะครับเอาใครดีอ่ะคุณบอยไหนก็38นะดุจัดนะนะครับเซเบอร์ไหม14,000ขอดูทีมหน่อยอันนี้แบบเฮ้ยอันนี้เขามีอันนี้ด้วยอ่ะมาลองดูดิว่าของเขาจะตีติคลิไหมเดี๋ยวมาดูนะว่าของเพื่อนเรากับของเราใครจะตีติคลินะครับนะใครจะตีติคลิได้บ่อยกว่าโอ้โอเคนะโอเคโอ้เพื่อนมาถึงนี่เหรอโอ้เวลนี่เหรอมาเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับมาดูของเพื่อนก่อนนะคีป่ะโอเคนะ97,000ป่ะเมื่อกี้ติคีอ่ะติคีไปทีหนึ่งแต่ดาเมจรวมนี่แบบ 200,000 เลยนะเอ้ยติดคีอยู่นะแม่งติดไปดีเดียวนะโอ้ยเอาสวนนะสวนไปเฮ้ยติดคีบ่อยนะของเพื่อนเราเนี่ยทำเล่นไปนะครับอ่ะนะครับฮิวหน่อยแล้วกันนะจะตายเอานะครับเดฟเรามันน้อยอ่ะนะครับเราไม่มีตัวละครที่เพิ่มความสัมพันธ์ด้วยนะไม่นั่นนะโหน่าจะถึงกว่านี้นะครับชุบสุดท้ายคานิกิก็แบกเหรออยู่ก่อนนะมาครับเวฟ2เวฟสุดท้ายปะเวฟสุดท้ายนะครับ
เอาละครับผมมาบับปลายบับปลายปึ๊บปึ๊บปึ๊บสองเคเขาติดเดี๋ยวมาดูของเพื่อนก่อนนะของเพื่อนเราติดชี้โคตรบ่อยอะไรเงี้ยอึ๊บนี่ติดไหมอุ้ยติดอยู่นะอุ้ยติดแสนนี่หรอแสดงว่าแน่นจัดนะเพื่อนของเราติดเหมือนกันโอเคแสนเจ็ดแต่เพื่อนเราติดบ่อยมากของเราเห็นป่ะของเรานี่ไม่ติดเลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยนะอาจจะโตเราดิ้นไปแล้วอ่ะโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยของเพื่อนเราไปชี้จัดที่ยังรั่วของตึงนะไม่รู้กี่ดาวนะไม่รู้ว่าใส่ชี้ไปกี่เม็ดอะแรงจัดเลยอะเอออันนี้กี่รับจบนะครับก็ถือว่ามันก็ติดอยู่นะ47แต่ก็ไม่ได้ติดบ่อยนะถ้าดูความถี่นะของเราของเพื่อนของเพื่อนติดบ่อยมากเลยนะครับอาซีผมไม่รู้เขาใส่กี่เม็ดอาจจะใส่ติดเม็ดเลยปะหรือว่าแล้วแต่จังหวะนะครับเพราะว่าปกติแล้วอะใส่ประมาณ40หรือ50เนี่ยมันค่อนข้างติดบ่อยอยู่นะคริติคอลนะครับอย่างคานิกิผมก็ประมาณเท่าไหร่52นะปกติช่วงนี้มันจะติดบ่อยอยู่แล้วคีนะครับจะมีโอกาสติดอยู่แล้วเพราะว่าคีแดมผมก็ไม่ได้ไปใส่นะเออนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่เก่งแหละนะครับเป็นเก่งแหละถ้าเกิดติดคีย์บอร์ดนี้ก็คือแจ๋วเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวละครเนี่ยไว้ตีบอสค่อนข้างดีมากๆเลยเพราะว่าเขาสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟนะครับห้ามฮิลได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดใครแบบกดไป6ดาวแล้วนี่ก็จะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเนาะในเรื่องของการลด HP ศัตรูนะครับ 20% ของ HP นั่นเองนะค่อนข้างดีนะตัวนี้ส่วนได้ด้วยนะครับตัวนี้เก่งนะโดยรวมแล้วผมว่าเก่งนะเพราะว่าสีเขียวนอกจากตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้ตัวเนี้ยเก่งครับโยชิโมระแล้วเนาะก็ยังมีตัวนี้นะที่ผมคิดว่าเป็นตัวดาเมจที่ดีนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปรีวิวนะครับอาจจะโตนะก็เพื่อนๆคนไหนนะครับใส่เซตอะไรกันก็แนะนำกันมาได้นะครับผมเออนะแต่ผมก็น่าจะเซตประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวค่อยไปปรับนิดหน่อยนะครับในเรื่องของค่าเปอร์เซ็นต์นะครับในรูนเปอร์เซ็นต์เลทเนี่ยน่าจะเดี๋ยวไปปรับให้มันเป็น100แล้วกันเนาะถ้าเกิดมีนะครับก็จะได้เพิ่มในส่วนของความถึกด้วยนะครับนะครับส่วนใครไม่มีกิลนะก็แอดมาได้นะครับคือผมปล่อยให้เข้าฟรีนะกิลอ่ะเล่นชิวๆนะครับกิลนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวซันนะครับเลเวล11แล้วแต่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาอยู่หรอกนะครับมึงเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ